คนมุสลิมไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในปัญหาใดก็ตามนะครับเขาจะมีทางออกเสมอนะครับเขาจะนึกอยู่ตลอดเวลาว่ากี่มากน้อยแล้วที่คนป่วยนะครับที่หลายๆคนคิดว่าหมดหวังในการรักษาแล้วแต่ในท้ายที่สุดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทําให้เขาหายป่วยได้นะท่านนบียะกุบอะลัยฮิสสลามนะครับได้กล่าวนะครับว่าการอดครวญของตัวเองเวลาที่เดือดร้อนท่านจะไม่อดครวญกับมนุษย์นะแต่ท่านจะอดครวญกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนามาอัชกูบัสซีวะฮุซนีอิลาลลอฮ์ท่านนบียะกุบอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อท่านเศร้าโศกเสียใจนะครับจนกระทั่งบรรดาลูกๆรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กล่าวนะกับพ่อว่าท่านอย่าได้เศร้าโศกเสียใจถึงขนาดนั้นเลยนะกับการมัวแต่คิดถึงยูซุฟอะลัยฮิสสลามจะทำให้ท่านหายนะท่านจะตายเพราะความเศร้าโศกท่านนบียะกุบอะลัยฮิสสลามก็บอกกับพวกบรรดาลูกๆเหล่านี้ว่าอินนามาอัชกูบัสซีวะฮุซนีอิลัลลอฮ์วะอะลามุมินัลลอฮิมาลาตะอะลามูนแท้ที่จริงแล้วเนี่ยฉันโอดครวญนะความบัสซีนะวิตกกังวลของฉันวะฮุซนีแล้วก็ความเศร้าโศกเสียใจของฉันกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่ได้อดควรให้กับพวกเจ้าฟังแต่ว่าฉันอดควรให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะซับรุนญะมีลุนอัสัลลอฮุอัยยะตียานีบิฮิมญะมีอะอินนะฮูวัลอะลีมุลฮะกีมแล้วอย่างไรก็ตามฉันก็จะอดทนด้วยกับการอดทนที่สวยงามบางทีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะนำพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงนำท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็เบนยามินแล้วก็พี่ชายคนโตของเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาจจะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้กลับมาพบเจอกับฉันทั้งหมดเลยทีเดียวก็ได้อินนะฮูฮุวัลอาลีมุลฮะกีมแท้จริงพระองค์คือผู้ที่ทรงรอบรู้แล้วก็เป็นผู้ที่มีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีเหตุมีผลในแผนการต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ